แล้วก็ไม่ต้องไปทำตัวทำใจแบบไหนอีกเพราะว่าที่ผ่านมาที่หลงเข้าไปทำเนี่ยมันก็มีผลทำให้เป็นความวกวนจนถึงในปัจจุบันในขณะนี้มันก็มากพออยู่แล้วจนต้องคิดหาหนทางออกจากตัวเองและพยายามที่จะออกจากผลแห่งกรรมวิบากที่มันให้ผลในตนเองจนกลายเป็นความสลวนซ้อนเข้าในผลแห่งกรรมวิบากทั้งหลายอยู่ตลอดมันก็มาจากตรงที่ลูกไปคอยทำตัวทำใจนั่นแหละทำตัวทำใจทำปากโอ้แต่ไปทำอยู่นี่แหละเมื่อได้สดับถึงการปล่อยลูกก็ปล่อยจิตก็คือปล่อยกายก็คือปล่อยไม่ต้องไปมัวแบบไหนกับกายไม่ต้องไปมัวอย่างไรกับจิตอีกไม่ต้องมันก็จะตรงต่อเนื้อหาของการวางความไม่ยึดติดก็สว่างสวยไปเองจะคิดก็ปล่อยไม่คิดก็ปล่อยอย่างนี้เป็นต้นจะรู้ไม่รู้ก็ปล่อยเข้าใจไม่เข้าใจก็ปล่อยไม่ต้องไปทำอีกแล้วไม่ใช่ไม่เข้าใจก็พยายามจะเข้าใจให้ได้นี่เรายังก็ยังเข้าไปกระทำอยู่เขาเรียกว่าทำตัวทำใจทำทิฏฐิอะไรทำในญาณทัศนะอะไรไม่รู้พยายามจะรู้ให้ได้อย่างนี้ก็ยังเข้าไปทำตัวรู้อีกนี่ก็เรียกว่าเข้าไปทำจิตวนแล้ววนอีกสารวนแล้วสารวนอีกก็จะไม่จบรู้ไม่รู้ก็ปล่อยจะจิตไม่จิตก็ปล่อยอย่าไปยุ่งซ้อลงไปอีกเพราะที่เข้าไปเจริญเข้าไปปฏิบัติเข้าไปกระทำซ้อลงไปมันเป็นตัวยุ่งทั้งหมดแล้วก็จะมีผลยุ่งๆตามมาอีกอย่าคิดว่าคิดแล้วมันจะไม่มีผลมีผลเท่านั้นแหละตีกลับทั้งนั้นพูดดีพูดไม่ดีก็มีผลตีกลับทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่มีปากสนุกพูดกับพูดไปได้เรื่อยๆประมาทเลินเล่อแล้วก็เสวยผลแบบไม่รู้จักจบไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะไม่มีผลรู้ทุกขณะที่ดำริรู้แล้วตั้งรู้มีผลทั้งหมดรู้แล้วที่จะไม่ตอกย้ำก็ไม่มีรู้แล้วที่จะไม่หลงวิภาควิจัยวิจารณ์ต่อก็ไม่มีรู้แล้วนี่อดไม่ได้ที่จะต้องคติและคติตามมาอีกอะไรเนี่ยมันมีผลไม่หมดนั่นแหละพอได้เริ่มแล้วแต่นั้นจึงให้ปล่อยรู้ไม่รู้ก็ปล่อยไม่ต้องไปทำอีกไม่ต้องไปเจริญอะไรมันอีกมันจะมีไม่มีก็ปล่อยช่างไปรู้แล้วก็ต้องเดี๋ยวก็คติตามมาคติตามมาก็ว่าตัวหลงรู้น่ะลูกก็เรียกว่าเข้าไปทำมันเหมือนกันเดี๋ยวก็จะเกิดจับผิดจับถูกตามมาอีกอะไรมากมายสารวนก็เอามาสารวนในตัวเองทั้งหมดมีผลทั้งหมดนี้ก็ไม่ต้องไปทำมันแบบไหนอีกแล้วไม่ว่ากายหรือจิตแล้วมันก็ปล่อยตามที่ให้ปล่อยนั่นแหละก็จะเบาบางทุกเวล่ำเวลานั่นแหละสว่างสวายได้ตลอดเบาบางได้ตลอดวิมุตติในตัวมันเองอยู่แล้วตลอดอย่าคิดว่าใช้ปัญญาแล้วมันจะไม่มีผลมีผลหมดอ่ะเพราะตัวปัญญาก็เป็นตัวปรุงแต่งเหมือนกันเป็นขยะของทิฏฐิเป็นขยะของทยานทัศนะโมหะทัศนะโมหะทิฏฐิทั้งนั้นเมื่อได้สดับในสิ่งที่ให้ปรงก็ปรงเมื่อได้สดับในสิ่งที่ให้ปล่อยก็คือปล่อยเข้าใจไม่เข้าใจก็ให้ปล่อยปัญญาก็ปล่อยไม่ปัญญาก็ปล่อยมันจึงค่อยจบเพราะปกติมันก็ใช้กันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้แบบหลงซะด้วยก็ให้ฟังได้สดับในสิ่งที่ไม่ต้องหลงจะได้เป็นเนื้อหาของวิมุตติตลอดไม่ข้องไม่คาตลอดในทุกธาตุทุกขันธ์ทุกสภาพจิตทุกสภาพธรรม
ถ้าทำก็ปล่อยไม่ทำก็ปล่อยจะสภาวะธรรมแบบไหนอย่างไรรูปธรรมนามธรรมก็ช่างก็ปล่อยก็ไม่ต้องไปแบบไหนกับธรรมไม่ต้องไปตั้งเอาธรรมมันจะได้ไม่เป็นวัตตะแห่งกรรมซ้อนธรรมไปตั้งเอาธรรมไปมุ่งเอาธรรมก็กรรมซ้อนธรรมตัณหาในธรรมอุปทานในธรรมโมหะในธรรมก็หลอกกรรมซ้อนธรรมตลอดมันไม่โปร่งธรรมมันก็ไม่จบดังนั้นไม่ต้องไปแบบไหนกับกายไม่ต้องไปคอยอย่างไรกับจิตอีกแล้วลูกไม่ต้องไปทำมันแบบไหนอีกแล้วมันก็วางของมันเองไปเหมือนกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันก็วางของมันอยู่แล้วไปก็ไม่ต้องไปติดไปหลุดอะไรก็ไม่ใช่สิ่งติดสิ่งหลุดอยู่แล้วเหมือนกันหมดทุกธาตุเหมือนกับธาตุทุกธาตุก็โดยนิพพานอยู่แล้วเหมือนกันหมดดังนั้นในสังสารวัฏแห่งหมู่สรรพสัตว์มันก็ติดอยู่ที่กลไกแห่งกรรมนี่แหละมัวแต่ทำนี่แหละมัวแต่เข้าไปกระทำนี่แหละทำตัวทำใจทำปากอยู่นี่แหละให้ปล่อยในระบบของมหาบารมีที่อุปโลกธาตุขันธ์เข้ามาโปรดสรรพสัตว์ก็เป็นเพียงสื่อใช้เป็นสื่อในการสะท้อนความเป็นจริงใช้แล้วก็แล้วไปพูดแล้วก็แล้วไปเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วไปไม่ได้ไม่เสียในธาตุในขันธ์ไม่ได้ไม่เสียในจิตธาตุทั้งหลายไม่ติดไม่หลุดในธาตุในขันธ์ไม่ติดไม่หลุดในกายในจิตไม่ได้ไม่เสียในกายในจิตไม่ติดไม่หลุดในกายในจิตทั้งหลายไม่ได้ไม่เสียในธรรมไม่ติดไม่หลุดในธรรมเรียกว่าแค่อุปโลกชั่วคราวอย่าคิดว่าใช้ความเห็นแล้วจะไม่มีผลมีผลหมดตีกลับหมดเมื่อได้สดับในสิ่งให้ปล่อยก็ปล่อยเห็นไม่เห็นก็ปล่อยกายนี้กายนั้นจิตนี้จิตนี้จิตนั้นจิตโน้นจิตไหนก็หมายถึงปล่อยสิ่งนี้ก็หมายถึงปล่อยสรรพสิ่งก็หมายถึงปล่อยเรียกว่าไม่เป็นเนื้อหาที่มันจะเป็นวัฏจักรแห่งกรรมก็ท่ามกลางแหละไม่ต้องไปทำอะไรกันแล้วจิตท่ามกลางจิตท่ามกลางผลของจิตแต่อดีตกรรมอาจจะได้เสวยผลแห่งกรรมในอดีตในปัจจุบันจิตเวทนาอย่างนี้อารมณ์อย่างนั้นลุ่มร้อนเล่าร้อนเย็นบ้างร้อนบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างก็ท่ามกลางนั่นแหละไอ้วิบากนะท่ามกลางผลแห่งกรรมนั่นแหละก็ท่ามกลางนั่นแหละไม่ต้องไปทำอะไรมันอีกก็ท่ามกลางนั่นแหละไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกจะปล่อยเองจะคลายเองสว่างสวยขึ้นเองท่ามกลางนั่นแหละท่ามกลางตัวมันเองนั่นแหละก็ปล่อยไม่ต้องไปทำอะไรอีกไม่ต้องไปเจริญมันแบบไหนอีกไม่ต้องไปคอยผูกคอยแก้แบบไหนอีกมันเป็นตัณหาซ้ำซ้อนขึ้นมาไม่มีอะไรต้องได้ต้องเสียในตัวของมันเองจึงเรียกว่าหมดห่วงหมดหวงหมดยึดแล้วก็ไม่ต้องไปติดไปหลุดอีกเรียกไม่เป็นโมหะไม่เป็นตัณหาในการหลงติดหลงหลุดอะไรเอาอะไรไปติดอะไรเอาอะไรไปหลุดอะไรแล้วเลิกหลงที่จะไปคอยติดหรือหลงจะไปคอยหลุดอะไรทุกอย่างไม่ใช่สิ่งติดสิ่งหลุดอยู่แล้วอันนี้จังเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คอยติดคอยหลุดอะไรมันโดยเนื้อหาของความมายึดติดอยู่แล้วมันไม่ต้องไปคอยหลุดอีกให้หมดโมหะในการคอยติดคอยหลุดเรียกว่าเลิกหลงทำกลางนิ่งแล้วก็ปล่อยไม่ใช่นิ่งแล้วพอใจที่จะนิ่งแล้วก็แช่ไปก็ปล่อยมันจะยิ่งกว่านิ่งนะที่มันคลายเนี่ยมันคลายเนี่ยมันยิ่งกว่าที่จะทรงสภาวะไอ้นิ่งอย่างนี้เป็นสภาวะอยู่ยังเป็นลักษณะเป็นอาการเป็นภาวะอยู่ถ้าทรงแล้วมันก็จะตันอยู่อย่างนั้นแต่ถ้านิ่งก็ปล่อยทำกลางก็ปล่อยมันก็จะยิ่งกว่าสภาวะจิตไม่อยู่แค่สภาวะจิตเรียกว่าคลายจากการทรงในสภาวะถ้าไม่นิ่งก็ปล่อยเหมือนกันไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบหรอกระหว่างนิ่งกับไม่นิ่งอ่ะต้องได้สละเหมือนกันหมดเพราะว่าถ้าไม่สละแล้วไม่นิ่งก็กรรมนิ่งก็กรรมกรรมต่างลักษณะต้องไปเสวยผลเหมือนกันหมด
สรุปแล้วก็ไม่มีอะไรสภาวะไหนได้เปรียบเสียเปรียบหรอกระหว่างนิ่งกับไม่นิ่งอ่ะลูกสละเหมือนกันจะจิตมีก็ปล่อยจิตไม่มีก็ปล่อยเหมือนเดิมก็นี่แหละที่เรียกว่าไม่ได้ไม่เสียในตัวของมันเองล่ะจิตดีก็ปล่อยจิตไม่ดีก็ปล่อยเหมือนเดิมไม่มีจิตชนิดไหนที่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรหรอกอันนี้จังเหมือนกันหมดถ้าไม่ปล่อยก็ต้องไปเสวยผลแห่งกรรมไม่ว่าจะจิตดีหรือจิตไม่ดีนั่นแหละจิตกุศลก็ปล่อยจิตอกุศลก็ปล่อยอคติก็ปล่อยลูกคติก็ปล่อยจะมีไม่มีก็ปล่อยเหมือนเดิมลูกเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยแล้วมันก็จะเป็นกรรมต่อไม่ว่าจะกุศลหรือว่าอกุศลก็ตามทีก็เรียกกรรมทั้งนั้นกรรมกุศลกรรมอกุศลถ้าปล่อยแล้วมันก็จะไม่เป็นกรรมต่อมันก็ตัดตอนไปเลยไม่ได้ไม่เสียในธาตุในขันธ์ไม่ได้ไม่เสียในธรรมจะจิตชนิดตำหนิตีเตียนก็ปล่อยจิตชนิดอคติก็ขึ้นมาก็ปล่อยไม่ชอบขึ้นมาก็ปล่อยชอบก็ปล่อยเหมือนกันไม่ใช่ชอบแล้วก็ชอบไปเรื่อยไม่ใช่ว่าไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบไปเรื่อยอย่างนี้ก็กรรมไม่รู้จบเสวยผลไม่รู้จบแต่นั้นจะจิตชนิดคติจิตชนิดอคติก็มีค่าเท่ากันถ้าไม่ปล่อยก็ต้องได้ไปเสวยผลแห่งกรรมเหมือนกันถึงจะต่างสภาพกรรมต่างผลแห่งกรรมแต่ก็ได้เสวยผลเหมือนกันหลงเสวยผลกายก็ปล่อยจิตก็ปล่อยจะไปตั้งซ้อนลงไปไม่ว่าตั้งซ้อนกายซ้อนจิตก็จะหนักขึ้นทันทีก็เพราะสิ่งที่ตั้งนั่นแหละเรียกว่าของหนักทั้งหมดเรียกว่าทั้งหมดของเหตุทั้งหมดของสมุทัยหรือที่เรียกว่ากรรมเรียกว่าเจตนาเรียกว่าตัณหาเรียกอุปทานรวมหมดในลักษณะที่เรียกว่าตั้งนั่นน่ะพอเริ่มตั้งมันจะเริ่มหนักทันทีเริ่มซึมเริ่มตึงเริ่มมึนจะตั้งกายหรือจะตั้งจิตก็ตามแล้วก็ปล่อยกายก็ปล่อยจิตก็ปล่อยแล้วอย่ากลัวว่ามันจะไหลมันจะหลงเพราะว่าปกติที่ลูกไปตั้งเนี่ยมันก็หลงอยู่แล้วก็เรียกว่าหลงอยู่แล้วไหลอยู่แล้วแล้วถ้าไม่ตั้งแล้วเนี่ยก็อย่าไปกลัวมันจะหลงไหลอะไรมันไม่หลงหรอกมันจะเลิกหลงเรื่อยๆประการที่สำคัญก็คือเลิกหลงเป็นทุกข์มันเลิกหลงยึดมันไม่ต้องมาคอยหนักมันไม่ต้องมาคอยตึงแล้วมันก็ไม่ต้องมาคอยอึดอัดแล้วก็ไม่ต้องมาคอยเฝ้าคอยรักษาคอยประคองกายหรือประคองจิตอะไรก็จะเป็นเพียงแค่ธาตุที่อาศัยแล้วก็แล้วไปสิ่งที่ใช้แล้วก็แล้วไปเท่านั้นไม่ได้มาคอยเฝ้าคอยรักษาคอยเป็นห่วงเป็นใยในกายธาตุจิตธาตุให้มันเป็นโมหะซ้ำซ้อนหรอกกายก็ปล่อยจิตก็ปล่อยจิตก็คือปล่อยตัวมันเองแล้วไม่ต้องไปคอยตั้งแบบไหนอีกนั่นแหละมันจะได้เบาประการแรกก็จะเบากายแล้วก็เบาจิตนี่จากเบากายเบาจิตมันก็นอกเหนือเบาก็หมดหนักหมดเบาเมื่อทุกอย่างก็คือปล่อยก็หมดหนักหมดเบาไปทันทีไอ้ที่หนักๆอยู่ก็จะเบาขึ้นเองอ่ะกายก็ปล่อยจิตก็ช่างอะไรช่างก็ปล่อยก็เหมือนกันนั่นแหละลูกเนื้อหาเดียวกันมันคือการคลายออกจากการยึดเกาะทั้งนั้นเรียกว่าคลายอุปทานทั้งนั้นเป็นการยุติอุปทานยุติโมหะทั้งนั้นแล้วก็อย่าไปกลัวว่าจะขาดสติถ้ากลัวว่าจะขาดสติมันก็ติดสติทันทีกลายเป็นหลงติดสติทันทีเรียกว่าหลงยึดสติทันทีพอหลงยึดสติมันก็เหมือนกับติดธรรมกลายเป็นกรรมในธรรมกรรมซ้อนธรรม
กลายเป็นโมหะในสติกลายเป็นอุปทานในสติอย่าไปกลัวว่าจะขาดสติเพราะไอ้ที่กลัวว่าจะขาดสตินั่นคือมันหลงแล้วมันหลงกลัวไปแล้วต้องปล่อยแล้วก็ช่างเลยให้มันเป็นเนื้อหาของการตัดไปเลยแทนที่จะมาสารวนอยู่แค่ตั้งสติขาดสติมีสติไม่มีสติเดี๋ยวว่าแต่มาหลงวนอยู่แค่มีสติขาดสติเลยดันทุลังต่อเนื่องไปถึงสมาธิฌานแล้วก็วิถีญาณก็ยังไม่หลุดพ้นเลยจนถึงสมาบัติ8มันมีแต่เอาอย่างเดียวมันไม่ปล่อยเลยก็ยังไม่หลุดเลยไม่ต้องมาปล่อยอีกฉะนั้นก็ลูกก็ตรงๆ ตัวเนื้อหาของนิพพานเลยของวิมุตติเลยก็ปล่อยเลยจิตก็ปล่อยเลยจิตก็ช่างเลยกายก็ช่างเลยจิตก็ช่างกายก็ช่างอย่าไปตั้งอีก ถ้าไปตั้งอีกมันก็ไม่ปล่อยมันก็เป็นลักษณะก้อนหินทับหญ้าอยู่ตลอดเป็นลักษณะกดทับเป็นลักษณะกดดันตลอดว่าจะตึงอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นหนักเข้าก็อมพึกอมพาสถามหาเลยตั้งมากๆ ก็ตึงทั้งกายตึงทั้งจิตลักษณะจิตที่เป็นอมพึกน่ะมันจะเหนียวหนืดในตัวของมันเองมันไม่ค่อยขยับขยายไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยร่องไม่ค่อยพ่องไม่ค่อยวะไม่ค่อยกว้างขวางเขาเรียกว่าจิตอมพึกไอ้กายอมพึกนี่ก็ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้แล้วในที่สุดก็ต้องอมพาสในที่สุดนั่งท่าไหนก็ต้องท่านั้นนอนท่าไหนก็ต้องท่านั้นไอ้จิตที่เป็นลักษณะแห่งอมพึกอมพาสก็เหมือนกันตั้งซะจนเหนียวหนืดเป็นเอกสภาวะในตัวของมันเองจนไม่สามารถจะออกจากเอกสภาวะได้ขยับขยายออกจากเอกสภาวะก็ไม่ได้ไอ้จิตหนึ่งนั่นน่ะสภาวะหนึ่งเดียวน่ะกลายเป็นเหนียวหนืดเรียกว่าอมพาสในตัวของมันเองไปสู่เขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมในที่สุดรูปแบบในภาคหยาบก็ดูแล้วมันดูดีมันแค่ดูดีเฉยแต่เวลาละสังขารไปแล้วรู้สึกทุกดวงจิตอามาพึกอามาพาดในตัวมันเองหมดอามาพึกทางจิตอามาพาดทางจิตเคยรู้จักเคยได้ยินอามาพึกอามาพาดทางกายไอ้เรื่องอามาพึกอามาพาดทางจิตไม่มีใครพูดถึงมันเป็นยังไงก็ไปสู่เขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมทั้งหมดมันไม่ได้มาจากการปลงการปล่อยแต่มันมาจากการตั้งมันจึงก่อเกิดความเหนียวแน่นในตัวของมันเองเหนียวหนืดในตัวของมันเองมันไม่คลายตัวมันเองจิตมันมาจากการตั้งนั่นแหละทั้งหมดของเจตนาหรือเรียกว่ากรรมตั้งไม่ใช่พุทโธว่าที่จะนำมาใช้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สรรพสัตว์สรุปลงสู่เนื้อหาของนิพพานให้ปลงให้ปล่อยอย่างเดียวกายก็ช่างจิตก็ช่างนั่นแหละเหมือนกับสติปัฏฐาน4กายก็สักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตอะไรน่ะก็ให้ช่างให้ปลงนั่นเองไม่ใช่ให้ไปเจริญสติให้ตัดเลยมันเป็นชนิดตัดเลยกายก็ปล่อยแล้วจิตก็ปล่อยแล้วไม่ต้องไปตั้งซ้อนอีกถ้าไปตั้งซ้อนอีกมันไม่ตัดมันกลายเป็นติดแต่นั้นกายที่มีอยู่แล้วนี้จิตที่มีอยู่แล้วนี้ลูกก็ไม่ต้องไปตั้งซ้อนเข้าไปอีกก็ปล่อยเลยตรงๆเลยจะได้วิมุตติตรงๆปัจจุบันนี้เลยไม่ต้องเดี๋ยวกายที่มีอยู่แล้วจิตที่มีอยู่แล้วอย่างนี้ลูกก็ปล่อยเลยก็ช่างเลยไม่ต้องไปตั้งซ้อนลงไปอีกมันก็จะไล่อุปทานเดี๋ยวนี้ไล่โมหะเดี๋ยวนี้ไล่ตัณหาเดี๋ยวนี้ก็ตรงนิพพานอยู่แล้วในขณะนี้เลยไม่ต้องเดี๋ยวนิพพานไม่ต้องไปตั้งอีกขี้เกียจรักษาเดี๋ยวจะได้ไปตามโปรดในเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กามอีกแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งรอนอนรออยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะไปโปรดสักทีขี่คานตามไปเก็บกวาดเจอแล้วให้จบเลย
ลักษณะที่ลูกไปตั้งเนี่ยมันจะทรงอาการทรงอารมณ์ทรงกายแล้วก็ทรงนิ่งลักษณะที่ทรงนิ่งนี่แหละมันไปตั้งเรียบร้อยแล้วมันกำลังสตาร์ทตัวมันเองเดี๋ยวจะเข้าตู้แล้วนะสตาร์ทเอาไปโชว์ในตู้แต่นั้นมันจะไม่ใช่ตรงที่นิ่งหรือไม่นิ่งถ้าลูกหลงเข้าไปนิ่งมันก็เรียบร้อยแล้วมันก็ตั้งเข้าไปแล้วนั่นแหละมันกำลังบล็อกตัวมันเองมันกำลังเหนียวหนืดในตัวของมันเองตรงนั้นแหละเรียกว่ากำลังสร้างเหตุแห่งเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมแล้วหลุดก็ไม่หลุดจะเหนียวหนืดมากขึ้นไม่ใช่ตรงที่นิ่งแล้วไม่นิ่งลูกให้ปล่อยให้ช่างไปเลยไม่ต้องไปตั้งอีกมันจะได้คลายตัวของมันเองแบบที่มันคลายอยู่แล้วดังนั้นที่บอกว่าไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนอีกนั่นแหละลูกก็คือไม่ต้องเอาตัณหาไปเจริญจิตแล้วไม่ต้องเอาความปรารถนาไปเจริญธาตุเจริญขันธ์เจริญจิตละทำไมจึงให้เลิกตั้งหรือไม่ต้องไปคอยตั้งล่ะเวลาที่ลูกตั้งทีไรมันก็ตันอยู่แค่สภาวะจิตวนเวียนอยู่แค่รูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันก็ตันอยู่แค่นี้อย่าให้เขาตำหนิตีเตียนเอาได้ยิ่งปฏิบัติยิ่งบื้อยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งบื้อแต่เวลากระทบนี่กระทบหน่อยนี่คิดเป็นปีนั่นแหละลูกก็ปล่อยทำกลางยุ่งๆน่ะล่ะทำกลางนี่จังแล้วก็ปล่อยที่มันกระทบกระทบอยู่นั่นแหละก็ปล่อยท่ามกลางกระทบนั่นแหละก็ช่างท่ามกลางที่มันกระทบนั่นแหละที่มันสัมผัสที่มันสัมพันธ์อะไรท่ามกลางนั่นแหละเนี่ยไม่ต้องตั้งอีกลูกแล้วเขาจะปล่อยเขาเองไอ้ที่เบากายเบาจิตนี่ก็จะเบากายเบาจิตไปเองไอ้สังขารที่ไม่เคยสมดุลอะไรของลูกเพราะตัวตั้งตัวกดเกรงมันเยอะเวทนาก็จัดเดี๋ยวเขาจะค่อยๆสมดุลขึ้นเองไม่ต้องไปตั้งอีกจิตก็ปล่อยเลยแล้วมันไม่ใช่แค่ธาตุสมดุลเท่านั้นไม่ใช่แค่จิตสมดุลธาตุสมดุลเท่านั้นนี่มันคือการสละธาตุคือการปลงธาตุวางธาตุปลงจิตวางจิตมันคลายจากการเกาะยึดในความเป็นธาตุกายธาตุจิตทั้งหลายมันไม่ใช่มาอยู่แค่ธาตุสมดุลหรอกหรือว่าธาตุเบาบางมันไม่ได้อยู่แค่นั้นหรอกไอ้นั่นมันเป็นเพียงแค่ผลเล็กๆน้อยๆจากการที่ได้สละปลงวางชั่งปล่อยแต่เนี่ยมันนอกเหนือผลโดยนิพพานอยู่แล้วนี่มีเนื่องด้วยมรรคไม่เนื่องด้วยผลไม่เนื่องด้วยเหตุด้วยผลไม่เนื่องด้วยการเสวยในผลมันไม่เนื่องด้วยความเป็นผลไม่มีสถานภาพเรียกว่าไร้ไม่มีสถานภาพของความเป็นอะไรไม่จัดว่าเป็นสภาวะไม่มีลักษณะไม่เรียกว่าอาการล่ะจิตไม่ต้องเพื่ออะไรอีกที่มันจะหลงพุ่งเข้าไปหลงตั้งเข้าไปหลงซึมเข้าไปมันก็จะเลิกไปเองไม่ต้องไปเพื่ออะไรอีกแล้วจิตนิสัยเก่าก็คอยจะตั้งอยู่เรื่อยๆคอยจะเข้าไปทรงอย่างนี้นั่นเรียกว่ากามอนุสัยในส่วนที่เรียกว่าอุปทานในส่วนที่เรียกว่าตัณหาในส่วนที่เรียกว่าโมหะมันก็ชอบเป็นอย่างนั้นคอยจะทรงเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยก็ไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนอีกถึงจะทำกลางอนุสัยที่ปรากฏก็ช่างก็ปล่อยตั้งก็ปล่อยไม่ตั้งก็ปล่อยเรื่อยๆก็เลิกหลงตั้งไปเองตั้งครั้งหนึ่งก็มานะครั้งหนึ่งส
รงลักษณะสภาวะอย่างไรก็เกิดมานะในสภาวะอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นเป็นความยึดเป็นความถือไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ปล่อยอย่างเดียวไม่ได้ไม่เสียในตัวของมันเองก็คือไม่ต้องแช่ไม่ต้องทรงมันไม่ใช่สิ่งคับแคบลูกก็อย่าทำให้มันแคบมันไม่ใช่สิ่งที่มีขอบเขตอันใดลูกก็อย่าพยายามไปจำกัดตัวเองอย่าพยายามไปจำเพาะตัวเองหรือว่าเพื่อตัวเองทำไมอย่างนั้นแล้วลูกก็จะวกวนอยู่ใน31ภพภูมิและในอบายภูมิทั้ง4เป็นภูมิที่ตกต่ำที่สุดก็เพราะว่ามัวแต่เฉพาะตัวเองมัวแต่เพื่อตัวเองมัวแต่เพื่อเอาตัณหามานำพาชีวิตจิตวิญญาณธาตุขันธ์เพื่อก็ไปตามคลองแห่งตัณหาตลอดแล้วก็กลายเป็นวังวนแห่งกรรมทั้งหลายแล้วก็ต้องไปเสวยผลแห่งกรรมยิ่งเพื่ออะไรมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลายเป็นตัณหามากเท่านั้นลูกแล้วก็สารวนแล้วก็วกวนอยู่ในวังวนแคบๆในกลไกแห่งกรรมเฉพาะตนเฉพาะกลุ่มเฉพาะหมู่เฉพาะเราเฉพาะครอบครัวแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ยังหลงตั้งเอาอยู่แบบหลับหูหลับตาเอาไปเรื่อยๆก็ไม่ต่างอะไรกับการกลบฝังตัวเองด้วยอบายภูมิมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วลูกลูกก็อย่ามัวแต่ไปเฉพาะอย่ามัวแต่ไปเฉพาะตัวเองเฉพาะสรรพสิ่งหรือเฉพาะจิตหรือเฉพาะจิตอยู่กับอะไรมันจะได้ไม่ผิดต่อพระนิพพานอยู่แล้วธาตุที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติก็จะเป็นธาตุที่อัตโนมัติไปไม่ต้องผูกมัดไม่ต้องผูกแข้งผูกขาผูกมือผูกเท้าผูกจิตผูกใจมันจะได้อัตโนมัติไปลูกมีความเป็นไปเองมีความสมดุลไปเองโดยธาตุของมันเองโดยธรรมของมันเองไม่ต้องมามัวเฉพาะจะเกิดการผูกมัดน่ะหรือยึดติดมันจะได้ไม่ผิดไปจากเนื้อหาของสัจธรรมความไม่ยึดติดแต่นั้นก็จะนอกเหนือความปรารถนาแล้วก็นอกเหนือการเรียกร้องและค่ำครวญใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อไม่ผิดไปจากสัจธรรมเมื่อลูกไม่ไปหลงเพื่ออะไรอยู่ไม่ไปหลงเฉพาะอยู่ความปรารถนาทั้งหลายความค่ำครวญทั้งหลายและการเรียกร้องข้อแม้ข้อต่อรองอันเป็นของยุ่งๆทั้งหมดก็จะไม่มีจะเป็นเนื้อหาที่ไร้ขอบเขตและเป็นเนื้อหาที่ปราศจากการจำกัดการเฉพาะในตัวของมันเองเรียกว่าโดยเนื้อหาแห่งนิพพานอยู่แล้วแล้วความไม่คล้องไม่คาอยู่แล้ววิมุตติอยู่แล้วนี่แหละทั้งหมดของพุทธะอรหันต์มหาอรหันต์ปัจเจกพุทธะมหาปัจเจกพุทธะมหาบารมีทุกภาคส่วนซึ่งมาจากนิพพานอยู่แล้วทั้งหมดแต่ในบางภาคส่วนเมื่อมาแล้วก็อย่าได้เป็นพานซะเองนิพพานอยู่แล้วไม่ใช่พานพานแข้งพานขาพานมือพานเท้าอย่าหลงคติไม่ใช่ตรงที่คติอย่าหลงดำริไม่ใช่มัวแต่ดำริเลิกการเฉพาะลูกทุกอย่างไม่ใช่การตั้งเอาจิตไม่ต้องเลือกอะไรอีกไม่ต้องเอาตัณหามาครอบงำจิตไม่ต้องเลือกอะไรอีกลูกเป็นเนื้อหาที่ปราศจากขอบเขตอยู่แล้วที่ไม่คล้องไม่คาอยู่แล้วไม่ต้องเลือกอะไรอีกไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หรือจะดีสุดหรือจะแย่สุดหรือจะมรรคจะผลหรือจะนิพพานไม่ต้องเลือกอีก
ถ้าลูกไปหลงเลือกอีกก็เป็นตัณหาอีกเป็นตัณหาอีกอยู่ล่ำไปก็จะไม่จบไม่ใช่สิ่งติดสิ่งหลุดอยู่แล้วลูกเรียกว่านิพพานอยู่แล้วไม่ต้องไปเลือกเพื่อจะนิพพานแบบไหนอีกก็จะไม่หลงเป็นตัณหาในปัจจุบันไปซะเองลูกก็จะตรงต่อโดยนิพพานอยู่แล้วทันทีธาตุขันธ์ที่มีอยู่ก็จะแปรสภาพนำไปสู่การปลดและการเกื้อกูลสรรพสัตว์ถ่ายทอดเนื้อหาสัจธรรมเพื่อล้างโมหะในดวงใจที่ครอบงำดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายครอบงำธาตุขันธ์แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่ตรงที่สุขหรือทุกข์การที่ได้กล่าวถึงเนื้อหาแห่งสัจธรรมให้สรรพดวงจิตทั้งหลายได้เกิดการจางคลายและคลี่คลายในตัวของมันเองนั้นมันนอกเหนือสุขและนอกเหนือทุกข์แล้วก็นอกเหนือความปรารถนาไม่อิงความปรารถนาจึงเรียกว่าจบตามเรียกว่าวางตามเรียกว่าว่างตามดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ยังคับแคบอยู่ยังเป็นการเฉพาะหรือยังเพื่อตัวเองอยู่หรือยังเพื่ออะไรอยู่ก็หมายถึงสละทั้งหมดไม่ต้องเพื่ออะไรอีกต่อไปไม่ต้องไปเฉพาะอะไรอีกต่อไปจะได้ไม่เสียของบางภาคส่วนก็มาจากนิพพานอยู่แล้วแล้วยังมาทำมันเสียของแล้วก็เลิกโหยหาเลิกโหยหาค่ำควรหาค่ำควรหาอะไรเลิกทั้งหมดเลิกดักแด้เลิกเป็นดักแด้เลิกอ่อนแอเลิกเป็นภาระต่อสังสารวัฏแต่นั้นทุกอย่างก็หมายถึงความไม่ยึดติดหรือหมายถึงการสละไม่ใช่มัวแต่ตามโลกนิยมสังคมนิยมจิตนิยมทิฏฐินิยมหรือคตินิยมทั้งหลายทั้งปวงที่มุ่งเพื่อที่จะสนองความโลภความอยากและความต้องการและอุปทานความยึดติดแห่งตนเลิกตามโลกนิยมเลิกตามทิฏฐินิยมเลิกตามคตินิยมเพราะมันจะทำให้ก่อเกิดทุกข์ร่วมกันในสังสารวัฏจัดขึ้นอบายภูมิก็จะจัดขึ้นทั้งหมดของจิตนี้ไม่ต้องไปเพื่ออะไรอีกเลิกคิดผิดๆเลิกลำดีแบบผิดๆต้องอย่างนี้ซะก่อนแล้วจึงต้องอย่างนั้นไอ้การที่จะไปคอยหลงเกิดหลงดับหลงเริ่มหลงจบอะไรเนี่ยซะก่อนอะไรเนี่ยให้ยุติหรือสละทั้งหมดไม่ต้องอีกแล้วจะได้กว้างขวางสักทีไม่งั้นก็จะมาวนเวียนอยู่แค่ความพิถีผีถันของตัวเองพิธีกรรมจำเพาะตนอยู่ลูกก็จะได้กว้างขวางแล้วก็ไม่มีขอบเขตมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วแต่ลูกไปหลงเฉพาะเองไปหลงเฉพาะเองไปหลงจำกัดเองมันก็เลยเสียของหมดสละเรื่องโลกส่วนตัวทิ้งไปสากลและโลกธาตุทุกอย่างคือสากลนี้มันไม่ใช่เรื่องของการเฉพาะมันไม่ใช่เรื่องของการสนองตัวเองมันหมายถึงบนพื้นฐานของความไม่ยึดติดทุกสิ่งอย่างจึงเรียกว่าสากลบนพื้นฐานของการไม่เฉพาะตนบนพื้นฐานของความไม่ยึดติดจึงเรียกว่าสากลและโลกธาตุกายก็เป็นธาตุจิตก็เป็นธาตุตามธรรมชาติจะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่แตกต่างก็เรียกว่าโลกธาตุเหมือนกันหมดที่เป็นสากลเมื่อไปหลงเฉพาะมันก็คือหลงถ้ายังหลงตามความคิดเดิมๆดำริเดิมๆคติเดิมๆแห่งตนมันก็จะเป็นสิ่งที่คับแคบอยู่ตลอดแล้วก็กลายเป็นภาระอย่างไรยังเรียกว่าเป็นภาระก็ต้องให้ท่านต้องได้โปรดอยู่เรื่อยๆชาตินี้ไม่จบก็ต้องชาติต่อไปพุทธันดรนี้ไม่จบก็ต้องพุทธันดรต่อไปเรียกว่าเป็นภาระ
ดังนั้นก็ไม่ต้องเพื่ออะไรอีกจิตไม่ต้องเลือกอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปหลงเพื่อแบบไหนเพื่ออย่างไรอีกมันก็จะนอกเหนือความเป็นพบเป็นชาติความเป็นภูมิเป็นชั้นมันไม่เนื่องด้วยความเป็นพบเป็นชาติไม่เนื่องด้วยความเป็นภูมิเป็นชั้นไปเองไม่ต้องไปเพื่ออะไรอีกถ้ายังเพื่ออะไรอีกมันก็เป็นชั้นแห่งกรรมไปเรื่อยเป็นรอยต่อเป็นการปฏิปต่อเป็นรอยสันติแห่งกรรมไปเรื่อยๆถ้ายังหลงเพื่ออะไรอีกแม้แต่เพื่อนิพพานก็ไม่ยกเว้นมันก็ยังเป็นเรื่องของจินตนาการแห่งตัณหาที่เป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานแต่ก็ไม่เคยเข้าใจถึงเนื้อหาแห่งพระนิพพานเป็นความหลงจินตนาการทิ้งการเฉพาะแล้วก็ตัดทุกเส้นทางแห่งตัณหาทั้งหมดคือไม่ต้องไปเพื่ออะไรอีกแล้วก็ยุติตัณหาในตัวของมันเองคือจิตนี้ไม่ต้องเลือกอะไรอีกแล้วจะเอาสติก็ยังเลือกอยู่เอาสมาธิก็ยังเลือกฌานญาณปัญญาหรือธรรมชนิดไหนมันก็เป็นการเลือกทั้งนั้นกรรมก็เป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้ลูกธรรมก็เป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้อนิจจังอนัตตาเหมือนกันหมดแต่นั้นไม่ต้องเลือกอีกเมื่อไม่ต้องเลือกอีกก็ไม่เป็นตัณหาในตัวของมันเองเรียกว่านิโรธปราศจากเหตุปราศจากสมุทัยในตัวของมันเองตรงต่อนิพพานอยู่แล้วทันทีจะจิตดีจิตไม่ดีไม่ต้องไปเลือกอีกแล้วไม่ใช่ว่าขณะนี้จิตมันไม่ดีแล้วพยายามจะทำจิตให้ดีก็ยังเลือกที่จะเอาในสภาวะจิตอยู่สภาวะธรรมอยู่ก็ยังเป็นตัณหาในตัวของมันเองอยู่ก็ยังหลอกตัวเองด้วยตัณหานั้นแต่นั้นธาตุขันธ์ที่มีอยู่แล้วนี้ไม่ว่าจะจิตธาตุก็ตามหรือธาตุรู้ที่อุปโลกขึ้นชั่วคู่ชั่วคราวชั่วประเดี๋ยวประดาวหรือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันเข้าเรียกว่ากายธาตุนี้ก็ให้กว้างขวางในเรื่องของการโปรดสรรพสัตว์กว้างขวางในเรื่องของการเสียสละกว้างขวางในเรื่องของการเกื้อกูลไม่ใช่ตัวเองแล้วก็เพื่อตัวเองสิ่งอุปโลกชั่วคราวเอามาใช้ในการเสียสละเกื้อกูลให้มันกว้างขวางออกไปไม่ต้องเลือกอะไรแล้วมันจะไม่มาหลงเฉพาะอยู่แค่บุตรธิดาแห่งตนสามีหรือว่าภรรยาแห่งตนบิดาหรือว่ามารดาแห่งตนลูกหรือว่าครอบของตนไม่ต้องเพื่ออะไรอีกแล้วก็ไม่ต้องเลือกอะไรก็จะไล่ขอบเขตไปเองกว้างขวางไปเองและนั่นแหละจะเป็นเนื้อหาของการโปรดที่เป็นสากลโลกธาตุสากลสังสารวัฏหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องเลือกอีกแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนอีกการโปรดสรรพสัตว์นี่ก็จะเป็นเนื้อหาที่อัตโนมัติในการโปรดไปเองไม่ใช่ปรารถนาจะโปรดสรรพสัตว์ซะจนเนื้อเต้นจิตเต้นอะไรอยากมีส่วนซะจนเนื้อเต้นนั้นจะเป็นไปเองอัตโนมัติไปเองเรียกว่าโปรดสรรพสัตว์โดยพื้นฐานแห่งนิพพานอยู่แล้วไม่มีข้อผูกมัดไม่จำกัดไม่เฉพาะแล้วก็ปราศจากเงื่อนไขก็เป็นไปเองอัตโนมัติไปเองไม่ใช่วางโครงการจะโปรดสัตว์ซะจนยุ่งไปหมดแต่นั้นทุกอย่างก้าวก็คือการโปรดอยู่แล้วตลอดเมื่อเป็นอย่างนั้นที่มันไม่เนื่องด้วยเงื่อนไขไม่เนื่องด้วยข้อจำกัดนอกเหนือการผูกมัดในตัวของมันเองในธาตุของมันเองมันก็เป็นอัตโนมัติตลอดลูกทุกอย่างก้าวการโปรดอยู่แล้วเป็นแบบอย่างของความไม่คล้องไม่คาเป็นแบบอย่างของการไม่ฟิกไม่เน้นไม่เฉพาะเจาะจงเป็นแบบอย่างของความไม่ผูกมัดรัดรึงอยู่แล้วทุกอย่างก้าวการโปรดอยู่แล้วโดยอนุภาพนั่นแหละโดยอนุภาพแห่งความไม่จำกัดแห่งความไม่คล้องไม่คานั่นแหละลูกมันเป็นอนุภาพที่ทะลุทะลวงโมหะในทุกๆรูปแบบทุกภาคส่วนทุกชั้นทุกภูมิที่ได้สัมผัสณเวลานั้นก็จะคลี่คลายตามไปกันเองหมดนะเรียกว่าจะนิมนต์หรือไม่นิมนต์ก็โปรดอยู่แล้วจะอาราธนาหรือไม่อาราธนาจะพรมมาหรือพรมไปก็โปรดอยู่แล้วไม่ต้องเพื่อแบบไหนอีกก็มันก็สละเองแล้วก็ไม่ต้องเลือกอะไรอีกมันก็สละเอง
กว้างขวางเองไร้ขอบเขตเองมีนั่นมีนี่มีงี่มีเง่าเอาโสโสสงและสิ่งใดก็ตามที่แต่ละหมู่แต่ละเหล่าแต่ละชั้นแต่ละภูมิยังหลงวกวนในการใช้ญาณทัศนะญาณวิถีต่อพระนิพพานหรือต่อสัจธรรมซึ่งก็ไม่ตรงต่อนิพพานอยู่แล้วซึ่งมันไม่เนื่องด้วยวิถีญาณใดๆและสิ่งที่ยังวกวนในการตีความยังให้ความเห็นยังให้ความหมายเรียกว่ายังใช้ทิฏฐิต่อสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงในการสังเกตหรือในการพิจารณาในการเปรียบเทียบเทียบเคียงหรือในการตีความในลักษณะต่างๆก็ตามทีซึ่งก็ไม่ตรงต่อนิพพานอยู่แล้วที่มันไม่เนื่องด้วยทิฏฐิใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งไม่ใช่เนื้อหาที่จะอิงต่อสภาวะหนึ่งสภาวะใดทางจิตเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยแต่นั้นสิ่งใดก็ตามทีที่ยังเป็นความประมาทและเป็นความเลินเล่อยืดเยื้อเย็นเย่อและอะไรอวรกับธาตุขันจนไม่สามารถจะสมุดเฉดเด็ดขาดในขณะที่ได้สดับทุกครั้งทุกคราความประมาทใดๆที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่อดีตเพราะการที่เราหลงวิพากษ์วิจัยวิจารในพระสัจธรรมแห่งองค์พุทธมหาบารมีทั้งหลายจนติดเป็นกรรมหรือสายมาจนถึงยุคปัจจุบันกรรมทั้งหลายทั้งปวงมหาบารมีทรงเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างของทุกหมู่ทุกเหล่าอโหสี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 